สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนวันอังคารที่2ธันวาคม2557กับดิฉันชุติมากุมารค่ะในกรณีที่นักศึกษาขอนแก่นชู3นิ้วนะคะก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะซาลงไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่วายค่ะที่จะทำให้มีคนคนหนึ่งนะคะออกมาเอาน้ำมันมาราดบนกองไฟที่ใกล้จะมอดอีกครั้งหนึ่งอย่างพลโทกัมปนาถรุตินะคะแม่ทัพภาคที่1นั่นเองก็ได้ออกมาพูดว่านักศึกษาบางกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มจัดตั้งแล้วก็มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังแล้วก็การที่เหตุการณ์ที่นักศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นออกมาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการชู3นิ้วนะคะเป็นการจ้างวานมาในจำนวนเงิน 50,000 บาทจากนักการเมืองเพื่อต้องการแย่งพื้นที่หน้าสื่อของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะคะแล้วก็กรณีนี้นั่นเองนะคะได้มีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกฎอัยการศึกด้วยอย่างพลโทกัมปนาถรุตตินะคะที่ออกมายืนยันว่ากฎอัยการศึกนั้นยังคงจำเป็นแล้วก็ยืนยันด้วยว่ากฎอัยการศึกนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนดีนะคะต่อคำพูดนี้เองนะคะพี่น้องทางบ้านก็อาจจะตระหนักดูถึงตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีแล้วหรือยังนะคะที่ยังคงต่อต้านในเรื่องของการประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่ทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะแล้วก็จากกรณีที่นักศึกษาออกมาโต้ข่าวด้วยนะคะเกี่ยวกับในประเด็นนี้ทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายการค่ะและนอกจากนั้นเองนะคะเกี่ยวกับกรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะโดยการจ่ายเงินให้กับชาวนาไร่ละ 1,000 บาทคนละไม่เกิน15ไร่ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทนั้นนะคะก็สอเขาว่าจะมีปัญหาอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาว่ามีการสวมสิทธิ์อะไรอย่างไรหรือไม่นี่นะคะในตอนนี้เองนะคะทำให้ทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าโครงการของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้นเริ่มจะมีสัญญาณการทุจริตในบางพื้นที่แต่ในตอนนี้เองขอไม่เปิดเผยว่าเป็นภาคใดนะคะในตรงนี้เองเริ่มโครงการไปแล้วไม่เท่าไหร่เองและผู้ที่ออกมาบริหารประเทศไม่ใช่นักการเมืองแล้วทำไมยังมีข่าวในเรื่องของการทุจริตออกมาเราจะมาพูดคุยกันในรายการค่ะแล้วก็ข้อเสนอนะคะของคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมเราก็จะมาพูดคุยช่วงต้นรายการของเราในวันนี้กับเข้าใจตรงกันนะกับคุณณัฐวุฒิใสเกลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นประเด็นในวันนี้นะคะก็ขอเริ่มเรื่องที่ค้างคากันอยู่เมื่อวานนี้แต่ก็ยังเป็นที่ค้างใจของใครหลายๆคนนะคะผู้ที่ติดตามข่าวสารในวงการเมืองนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอของคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์ในการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองในตรงนี้นะคะผู้ซึ่งเสนอนะคะก็เสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางอนุกรรมธิการนะคะได้มีการเสนอให้กรรมธิการยกร่างพรบ.นิรโทษกรรมคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี48ถึง57นะคะโดยยกเว้นผู้ที่ทำความผิดถึงแก่ความตายและผู้หมิ่นพระบรมเนชานุภาพในตรงนี้เองมองของคุณณัฐวุฒิคิดเห็นอย่างไรต่อข้อเสนอของคุณอเนกค่ะอย่างที่เรารับรู้กันนะครับว่าคำว่านิรโทษกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยหลายครั้งในอดีตเมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็จะใช้การออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นทางออกอย่างหนึ่งสำหรับที่จะคลี่คลายปัญหานะครับเพียงแต่ในช่วง7-8 ปีหลังที่มีการต่อสู้ยาวนานต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับคำว่านิรโทษกรรมก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองหลายครั้งมีความพยายามที่จะผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจากกลุ่มบุคคลต่างๆผมกับเพื่อนมิตรส.ส.พรรคเพื่อไทยก็เสนอกับเข้าไป1ฉบับด้วยแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็ทำให้สถานการณ์การเมืองมันตึงเครียดแล้วในที่สุดก็เกิดเหตุรัฐประหารเนี่ยหลายฝ่ายก็อ้างว่ามาจากการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมของสภาชุดที่แล้วทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลให้เกิดการเคลื่อนไหวในทางมวลชนขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อว่าการรัฐประหารเนี่ยก็เป็นการดำเนินการที่ผ่านการทำการบ้านมาเป็นอย่างดีมีการวางแผนมีการเตรียมการกันอย่างยาวนานพอสมควรในส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นแต่เอาละเราอย่าเพิ่งถอยหลังไปพูดถึงประเด็นนั้นให้มันดุเดือดกันขึ้นมาอีกเลยเอาว่ามองไปข้างหน้าว่าเรื่องนิรโทษกรรมที่คุณอเนกธรรมทัศน์เป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยจะเดินกันไปยังไงต่อในชั้นนี้เนี่ยก็ขอยืนยันจุดยืนเดิม
ของกลุ่มนปช.ซึ่งเราได้แสดงออกไปแล้วตั้งแต่นู่นนะครับช่วงปลายปี2556นู่นแหละค่ะคือเราเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองทุกสีทุกฝ่ายทุกค่ายทุกพรรคค่ะจะแดงจะเหลืองจะนกหวีดไม่นกหวีดยังไงควรจะมีสิ่งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับออกจากพันธกรรมพันธกรณีทางคดีความแล้วก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินลบล้างมลทินของตัวเองที่เกี่ยวเนื่องจากการต้องคดีอาญาเพราะว่าเวลานี้คนที่ยังถูกจำขังอยู่ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่พ้นจากการถูกจำขังแล้วไม่ว่าจะติดคุกจนครบกำหนดบทลงโทษหรือว่าอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีได้รับการประกันตัวออกมาก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยนะฮะชีวิตของบุคคลเหล่านี้ก็จะถูกบันทึกประวัติว่าเป็นผู้ต้องคดีความต้องอาญาแผ่นดินว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆว่ากันไปเนี่ยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับประชาชนที่เขาออกมาแสดงออกทางการเมืองแม้ว่าจุดยืนทางการเมืองของเรากับจุดยืนทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรหรือกลุ่มกปปส.เนี่ย จะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงก็ตามแต่ผมก็ไม่เคยเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับ2กลุ่มดังกล่าวเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกสถานการณ์ของความขัดแย้งนี้เนี่ยนำพาให้มาเผชิญหน้ากันและเมื่อเราอยากจะออกจากวิกฤตความขัดแย้งด้วยกันเนี่ยประชาชนที่เขาเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี่ก็ควรจะได้รับโอกาสในส่วนของกลุ่มบุคคลที่เป็นแกนนำนะฮะหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องคดีอาญาที่กำลังฟาดฟันกันอยู่เนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าควรจะให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมนี่ก็เป็นจุดยืนเดิมของเราอย่างนี้แต่ว่าผมอยากจะเปิดข้อสังเกตเพิ่มนะครับสำหรับกรณีนี้ว่าเราอย่าเพิ่งไปขยับอย่าเพิ่งไปแสดงออกอะไรมากเลยครับเพราะดูว่ากลุ่มผู้ที่เขามีอำนาจจริงๆมีบทบาทจริงๆเนี่ยยังค่อนข้างจะระมัดระวังท่าทีในการแสดงความเห็นอยู่ค่ะนะฮะทางฝ่ายสนช.สปช.บางคนก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ยังเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของคุณอเนกนะค่ะยังไม่ใช่มติของอนุกรรมาธิการเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นมติอนุกรรมธิการกว่าจะยื่นเข้ามาเนี่ยมันยังมีอีกหลายขั้นหลายตอนนี่สัญญาณเล็กๆมองได้ตรงนี้แต่สัญญาณใหญ่จริงๆก็ต้องไปดูคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไม่ว่าในรายละเอียดไม่ว่าในแง่ทิศทางของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเลยกว้างๆเพียงว่าก็ให้ไปว่ากันมาก็หมายความว่าเอาคุยกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอายังไงมาว่ากันอีกทีพอพลเอกประยุทธ์เล่นแบบนี้เนี่ยนะฮะบรรดาแม่ทัพนายกองขุนทหารที่เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทุกคนก็เก็บอาการหมดสำหรับประเด็นดังกล่าวเพราะนั้นผมก็คิดว่าเราเนี่ยก็แสดงจุดยืนของเราเปิดเผยตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คงจะยืนหยัดในหลักการนี้เพียงแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะน่าจะยังไม่ใช่เวลาที่ทางกลุ่มนปช.จะออกไปแสดงความเห็นอะไรให้ยาวไปสำหรับกรณีของกฎหมายนิรโทษกรรมนั่งดูเขาไปก่อนครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนว่าจากคำบรรยายของคุณวิษณุเครืองามทำให้เราได้เข้าใจว่าทุกองคาพยพที่กำลังขับเคลื่อนภารกิจเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนหลักการของการลงเรือแปะเพราะนั้นเมื่อเอาหลักการตัวนี้มาจับเนี่ยเมื่อแปะยังไม่ได้แสดงออกท่าทีชัดเจนเนี่ยก็ให้คนที่อยู่ในเรือแปะเนี่ยว่ากันไปก่อนส่วนเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือลำนั้นด้วยเนี่ยยืนมองอยู่ริมฝั่งเนี่ยสังเกตอาการกันก่อนดีกว่าค่ะนะคะก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันมาว่าประเทศไทยนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนับตั้งแต่มีนิรโทษกรรมสุดซอยเกิดขึ้นมานี่นะคะเนื่องจากกรณีนี้เองที่ผ่านมาประเด็นนิรโทษกรรมก็กลายเป็นที่ฮือฮาเหลือเกินนี่แหละในมุมมองของคุณณัฐวุฒิเองคิดว่าถ้าสมมติว่าได้มีการผลักดันจริงๆนี่นะคะแล้วก็นำไปสู่การตราเป็นกฎหมายหรืออย่างไรหรืออาจจะเป็นในรูปแบบลักษณะของพรบเนี่ยคิดว่า
มันจะกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นอีกหรือไม่จากขั้วกปปสเองก็ดีแบบนี้เป็นต้นเท่าที่ดูอาการเนี่ยนะครับแนวคิดของคุณอเนกนะที่บอกว่าจะอนิรโทษกรรมให้เฉพาะกลุ่มมวลชนทุกกลุ่มนะส่วนแกนนำที่ต้องคดีใหญ่ๆคดีโทษสูงต่างๆเนี่ยก็คงจะละเอาไว้ก่อนเท่าที่ดูตรงนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาในเชิงปฏิเสธจากกลุ่มใดก็ตามค่ะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับทุกอย่างมันแล้วแต่แปะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปกระโตกกระตากอะไรเลยครับเรื่องนี้นั่งดูคุณอเนกแกทำงานของแกไปก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อคนที่เขาได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่เขาส่งสัญญาณนี้ออกมาเนี่ยก็อย่างที่เรียนสักครู่ว่าต้องสังเกตปฏิกิริยากันเพียงแต่ว่าพอพูดถึงคำว่านิรโทษกรรมเนี่ยผมอยากจะแสดงความเห็นเลยไปอีกนิดหนึ่งในมุมที่ว่าจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับมวลชนที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับภายหลังการรัฐประหารเนี่ยจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างน้อย2กรณีหนึ่งก็คือนิรโทษกรรมให้กับคณะยึดอำนาจซึ่งทำไปแล้วเรียบร้อยสองก็คือนิรโทษกรรมให้กับบรรดาองค์กรต่างๆที่ตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหารแล้วเข้าไปประกอบภารกิจที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองในทุกกรณียกตัวอย่างมาตรา309ของรัฐธรรมนูญปี50ค่ะอันนั้นเนี่ยครอบจักรวาลเลยครับว่ากิจการงานใดก็ตามที่คมช.ทำตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคตให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนั้นค่ะอย่างนี้เป็นต้นการที่จะมีกฎหมายมาตราแบบนี้อีกในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยผมว่านี่เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันแล้วยังไม่มีใครหยิบยกเอามาพูดและผมเชื่อว่าบรรดาสนช.สปช.หรือกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีใครพูดเรื่องนี้จนกว่าประชาชนจะเห็นมันเองปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญแล้วผมก็เลยจะต้องพูดกันเสียก่อนเหมือนกันนะครับว่าเราอย่ามาถกเถียงกันเรื่องจะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองกันจนลืมที่จะไปดูว่าเอ้าคนกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งมาเงินเดือนได้เต็มนะฮะสวัสดิการได้เต็มผลประโยชน์แวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมายเนี่ยท่านก็ได้กันผมไม่ได้อิจฉาละครับแต่ประเด็นก็คือว่าท่านจะต้องมีความรับผิดชอบใดตามกฎหมายสิ่งที่ท่านทำลงไปหรือเปล่าสิ่งที่ท่านดำเนินการ1 2 3 4 5ตลอดระยะเวลาเป็นปีที่เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยจะมีช่องทางให้ฝ่ายรัฐที่รับช่วงบ้านเมืองต่อหรือประชาชนที่กำลังติดตามสังเกตการทำงานของพวกท่านเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมความโปร่งใสได้หรือเปล่าตรงนี้ครับน่าจะเป็นคำถามสำคัญด้วยแล้วถึงวันหนึ่งใครไม่ถามเนี่ยผมจะถามแล้วเวลาผมจะถามเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าผมไปเอาอะไรล่ะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนะหรือว่าน้ำเชี่ยวเอาเรือไปขวางหรือคำพังเพยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับเรือเนี่ยนะค่ะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือแป๊ะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะไปก่อกวนจะไปเจาะรูเรือเขาอะไรไม่มีครับค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ายังมีมาตราที่ให้นิรโทษกรรมกับทุกองค์กรทุกหน่วยงานเหมือน309ของรัฐธรรมนูญ50แล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนนักการเมืองทั้งที่รัฐธรรมนูญ50ก็ไม่มีแล้วค่ะคนที่ถูกกล่าวหาก็พ้นจากตำแหน่งไปหมดแล้วไม่รู้จะถอดถอนออกจากอะไรอีกแบบนี้นะฮะก็ยังจะทำกันหรือว่าอีกหลายเรื่องหลายกรณีที่อาจจะเป็นการใช้อำนาจใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบเนี่ยก็จะตรวจสอบไม่ได้คนพวกนี้มาถึงก็ทำงานทำกันไปอยู่ในสนช.ก็นั่งกันยกมือผ่านกันกฎหมายแต่ละกฎหมายค่ะผ่านกันไม่เว้นแต่ละวัน อยู่ในสปช.ก็เอาแล้วครับเป็นกรรมาธิการเป็นอนุแสดงความเห็นกระแทกแดกดันฝ่ายตรงข้ามบ้างแสดงความเห็นว่าตัวเองยังอาฆาตฝ่ายตรงข้ามจะต้องจัดการให้กวาดล้างสิ้นซากบ้างค่ะแบบเนี้ย
เสร็จแล้วก็สะบัดก้นไปไม่ต้องหันมามองไม่ต้องหันมาดูค่อยไปรอเอาว่าเขาจะมีวิธีพิเศษเข้ามาอีกหรือเปล่าตัวเองจะได้กลับเข้ามานั่งในตำแหน่งแห่งที่อื่นๆต่อไปได้แบบนี้มันถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับประชาชนหรือเปล่าถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับสังคมหรือไม่ตรงนี้ต้องช่วยกันคิดนะครับค่ะมาตรา309นะคะที่น่าจะตราไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2558นั้นก็น่าจะเป็นความชอบธรรมของฝั่งเขานะคะที่เป็นคณะก่อการรัฐประหารนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ชอบธรรมมาตั้งแต่ในอดีตแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วแต่ถ้าคุณนะคะไม่เสนอเป็นพรบหรือไม่ก็ตราเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนบ้างที่มาชุมนุมในด้านการเมืองนี่นะคะอันนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องที่แปลกมากพอสมควรนี่นะคะข้อทิ้งท้ายค่ะนะคะของการโพสต์ข้อความของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เมื่อ2วันก่อนนะคะเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนความหมายของนิรโทษกรรมก็เปลี่ยนเมื่อก่อนแปลว่าทำให้ชาติล่มจมแต่ตอนนี้แปลว่าทำให้ชาติพ้นภัยก็ประเทศไทยมันมีอะไรให้ดูแบบนี้มากอยู่แล้วนี่ครับแต่ก่อนเนี่ยคำว่าประชานิยมเนี่ยก็อาจจะหมายถึงโครงการที่มีการลดแลกแจกแถมให้กับประชาชนนี่คนกลุ่มหนึ่งว่าเอาไว้อย่างนี้แต่พอตัวเองเข้ามามีอำนาจแล้วต้องลดแลกแจกแถมให้กับประชาชนบ้างก็บอกว่าไอ้นี่แหละไม่ใช่ประชานิยมไอ้นี่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชน อันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนกำลังได้รับผลกระทบและก็เดือดร้อนเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายกรณีที่เวลาเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนค่ะนะความหมายของนิรโทษกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่านี่เป็นการออกกฎหมายช่วยพวกตัวเองนี่เป็นการออกกฎหมายเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์ให้ฝ่ายตัวเองรอดนะครับแต่ว่าพอผ่านมาเกิดว่ามีใครเข้าไปทำผิดมหันต์เข้าบ้างก็ออกกฎหมายนี่โทษกรรมการกระทำของตัวเองได้แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาทำกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็กำลังจะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะนิรโทษกรรมให้กับทุกการกระทำของทุกองค์กรด้วยหรือเปล่าอย่างที่ผมตั้งเป็นประเด็นเมื่อสักครู่โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าจับตาเหลือเกินนะคะฝ่ายที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเพื่อที่ไม่ให้กองไฟที่ว่านี้ก่อขึ้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือคำว่าความชอบธรรมเนี่ยมันสะกดได้สองแบบนะฮะชอบธรรมที่มีทอธงรอหันแล้วก็มอม้าสะกดเนี่ยก็เป็นความหมายว่านี่คือความถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่สังคมตรวจสอบและยอมรับได้ค่ะอันนี้ชอบธรรมค่ะกับชอบธรรมอีกแบบนึงคือสะกดด้วยทอทหารสระอําอันนั้นหมายความว่าถนัดเหลือเกินที่จะทำเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วก็ชอบเหลือเกินที่จะดำเนินการไอ้แบบซ้ำๆกันมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังเป็นเรื่องที่ชอบทำกันอยู่ส่วนประชาชนจะรู้สึกอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะหากมองภาพที่ระบบมากกว่าตัวบุคคลนะคะดิฉันเชื่อว่าการนิรโทษกรรมนั้นคงจะเป็นทางออกเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราที่ประสบพบเจอกันณปัจจุบันนี้นั่นเองโดยเฉพาะความขัดแย้งในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยค่ะนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะกรณีที่เรื่องทักษะม.ขอนแก่นนั่นเองนะคะก็เหมือนจะซาซาไปแล้วเหมือนกันหลายฝ่ายก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีค่ะบุคคลที่พยายามที่จะทำให้เรื่องนี้มีประเด็นเกิดขึ้นในหน้าสื่ออยู่อีกนะคะอย่างเช่นพลโทกัมปนาถรุดดิษฐ์ค่ะแม่ทัพภาคที่1นั่นเองก็ได้ออกมาพูดว่านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังและการออกมาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการชู3นิ้วในครั้งนี้ได้รับการจ้างวานมาเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทด้วยกันในตรงนี้เองนะคะพอข่าวปรากฏออกมาก็ทำให้นักศึกษานั้นออกมาโต้แล้วก็ยื่นหนังสือต่อกสม.ด้วยนี่นะคะจนทำให้วันนี้ค่ะทางด้านของพลโทกัมปนาถก็ออกมาปัดกับสิ่งที่พูดไปเหมือนกันว่าเป็นรายงานด้านการข่าวเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้เป็นการแฉว่ากลุ่มนักศึกษาถูกจ้างมามุมมองของคุณณัฐวุฒิเองมองอย่างไรเกี่ยวกับกรณีการออกมาพูดในลักษณะแบบนี้ของพลโทกัมปนาถรุดดิษฐ์คะประเด็นแบบนี้เนี่ยผมพูดตั้งแต่วันแรกที่น้องๆกลุ่มดาวดินไปยก3นิ้วหน้าเวทีพลเอกประยุทธ์ที่ขอนแก่นค่ะนะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้ในรายการนี่แหละผมบอกว่าต้องระวังให้ดีนะครับ
ว่าอย่าให้มีฝ่ายรัฐเนี่ยออกมาพูดว่านี่เป็นการรับจ้างมาของนักศึกษานี่เป็นขบวนการที่ใช้เงินใช้ทองแล้วก็หลอกเด็กให้มาแสดงคือจนได้ครับในที่สุดมันผ่านมาหลายวันก็พลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์ก็ออกมาให้ข่าวในทำนองดังกล่าวส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้จักสนิทสนมอะไรกับพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์นะครับเคยได้พูดคุยกันครั้งเดียวในช่วงที่เขาปล่อยตัวมาใหม่ๆแต่ว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะผมได้มีโอกาสสนทนากับท่านวันนั้นเนี่ยก็สังเกตว่าพลโทกัมปนาทก็เป็นคนนักเลงแล้วก็มีความชัดเจนตรงไปตรงมาพอสมควรค่ะนี่ในมุมนี้เนี่ยผมต้องอธิบายตัวตนของพลโทกัมปนาทเท่าที่ผมนั่งสัมผัสเนี่ยค่ะนะฮะในช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเห็นภาพนี้อยู่แต่ว่าพอมาเห็นข่าวเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าตัวพลโทกัมปนาทเนี่ยคงจะได้รับรายงานจากบรรดาหน่วยข่าวต่างๆในพื้นที่ซึ่งผ่านการกลั่นกรองผ่านการประมวลผลข้อมูลคือพอได้มาปั๊บก็พูดส่งๆไปจริงๆน่ะมันไม่ใช่พูดส่งๆนะครับแต่ที่ส่งไปถึงพลโทกัมปนาทเนี่ยเข้าใจว่าคือทำให้มันมีหลากหลายแง่มุมอะของข่าวสารคือจะบอกว่าเด็กมาทำเองก็มีแล้วก็จะบอกว่าเด็กรับจ้างมาวงเงิน 50,000 อะไรก็มีค่ะทีนี้ตัวพลโทกัมปนาทเนี่ยแกก็คงเอาข่าวนั้นอะมาพูดผ่านสื่อโดยที่อย่างที่บอกนะครับอาจจะประเมินผลของมันเนี่ยต่ำไปหรือว่าไม่ได้คิดในเวลานั้นว่าเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาใดๆออกมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็มีแล้วล่ะครับค่ะก็คือทั้งนักศึกษากลุ่มดาวดินหรือผมว่าไม่แน่เดี๋ยวนักการเมืองที่เขาอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นเขาก็ต้องออกมาแสดงตัวนะครับค่ะเพราะว่าพอพูดคลุมๆรวมๆไว้อย่างนั้นเนี่ย มันก็เดือดร้อนกันทั้งจังหวัดค่ะแล้วคำถามที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คือว่าเอาไหนล่ะครับหลักฐานนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติคนไหนกลุ่มไหนที่เอาเงินไปจ้างเด็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็จะมีบรรดาขบวนการนักศึกษาที่เขามีความรู้สึกเจ็บร้อนด้วยแล้วเขาก็อาจจะมีความเข้าใจว่าการไปทำลายความชอบธรรมของกลุ่มดาวดินก็เท่ากับว่ามีความมุ่งหวังที่จะทำลายความชอบธรรมของนักศึกษาที่ออกมาแสดงออกในการไม่ยอมรับการรัฐประหารเนี่ยมันก็ทำท่าจะไปกันใหญ่เห็นข่าววันนี้ก็พลโทกัมปนาทก็ทำท่าจะผ่อนคันเร่งลงนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆ นักศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีความคิดอ่านที่จะแสดงออกต่อไปหรือไม่อย่างไรค่ะส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะให้บรรดาผู้มีอำนาจณเวลานี้เนี่ยให้เข้าใจนะครับว่าน้องๆเยาวชนคนหนุ่มคนสาวที่เขาอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะครับกลุ่มคนที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแล้วมันมีอยู่แล้วความเคลื่อนไหวที่จะต่อต้านหรือไม่ยอมรับรัฐประหารเนี่ยค่ะตอนที่ท่านคิดจะลงมือทำกันเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องที่นอกเหนือความคาดหมายค่ะผมมั่นใจอย่างนั้นท่านก็ต้องคาดอยู่แล้วว่าทำต้องมีคนต้านแล้วพอมีการออกมาต้านเนี่ยท่านก็น่าจะมีมาตรการในการรับมือหรืออย่างน้อยที่สุดทำความเข้าใจกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยค่ะให้มันชัดเจนว่าไปยังไงมายังไงผมเนี่ยฟันธงเลยนะครับค่ะฟันธงด้วยความเชื่อส่วนตัวว่าไม่มีใครเอาตังค์ไปจ้างน้องๆกลุ่มดาวดินนั่นหรอกแล้วก็น้องๆ นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์หรือล่าสุดเมื่อวานจุฬาก็ออกมาเรียกร้องนะครับเรื่องกฎอัยการศึกเรื่องการไม่ยอมรับรัฐประหารแล้วก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเอาเงินเอาทองไปจ้างน้องๆเหล่านี้หรอกการแสดงออกว่าตัวเองเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราซึ่งเป็นคนที่โตกว่าเนี่ยน่าจะชื่นใจด้วยซ้ำไปแล้วเป้าหมายปลายทางที่คสช.บอกว่าจำเป็นจะต้องรัฐประหารเนี่ย
ก็เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยดังนั้นนักศึกษาที่เขาออกมายืนยันหลักการประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยจึงเป็นอนาคตของประเทศโดยแท้คือถ้าคสช.บอกว่าอนาคตเนี่ยนะครับหลังจากนี้แล้วปฏิรูปกันเสร็จรัฐธรรมนูญออกมาเสร็จแล้วก็จะส่งต่อประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาออกมายกป้ายว่าไม่เอาประชาธิปไตยไม่ไปกับคสช.เราอยากได้ระบอบเผด็จการเราอยากได้ระบอบรัฐประหารอันนั้นแหละจึงค่อยเป็นปัญหาค่ะเพราะแสดงว่าสวนทางกับคสช.แล้วนี่เพราะว่าคสช.เขาบอกเขาจะไปประชาธิปไตยอ่ะค่ะแต่ว่านักศึกษาบอกจะไปอีกทางนึงแต่ดาวดินก็ตามหรือว่าจะเป็นกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มขออภัยน้องๆนะครับมันจำชื่อกลุ่มได้ไม่หมดค่ะแต่ว่าทุกกลุ่มละเขาจะไปทางเดียวกับท่านนะแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยท่านก็จะต้องฝากบ้านเมืองเอาไว้กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้ครับเอาไว้กับกลุ่มคนที่เขาตั้งศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่เขาจะได้พาบ้านเมืองเดินไปต่อไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นปฏิปักษ์ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นอะไรที่จะมาเป็นตัวบ่อนทำลายอำนาจของคสช.เลยในส่วนตัวผมนะส่วนว่าทางฝ่ายของคสช.จะมีกระบวนการเข้าไปพูดคุยจะมีกระบวนการทำความเข้าใจอย่างไรที่เป็นการกระทำโดยสันติที่เป็นการกระทำโดยไม่ไปข่มขู่คุกคามหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาท่านก็ว่าไปเถอะแต่ว่าน้องๆ นักศึกษาจะสนองตอบแบบไหนยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าผมดูเนี่ยโจทย์ที่ท่านออกไปตีกันโดยที่พอมีนักศึกษาออกมายก3นิ้วกันหลายกลุ่มเข้าท่านก็ไปตีโจทย์ว่าอ๋อนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยต้องการเวทีแสดงออกแล้วก็มอบหมายให้สปช.ตั้งเวทีเชิญนักศึกษามาแสดงความเห็นบอกว่าเพื่อจะไม่ให้เป็นการปิดกั้นแรกๆผมก็ดูก็เข้าท่านะน้องๆก็จะได้ไปพูดคุยกันและผมอยากให้น้องๆไปเพราะผมอยากให้สังคมได้ฟังความคิดของคนเหล่านี้หมายถึงกลุ่มคนที่มาชู3นิ้วมาออกแถลงการกันเนี่ยว่าเขาคิดอย่างไรกับเรื่องประชาธิปไตยในบ้านเมืองแต่พอดูในรายละเอียดสิ่งที่สปช.กำลังจะทำมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะค่ะคือสปช.บอกว่าจะตั้งเป็นเวทีแล้วก็เชิญนักศึกษามาสักประมาณสัก 2-300 คนมาจากตัวแทนสถาบันละ2คนค่ะแล้วก็มานั่งแล้วคุยกันพอเป็นแบบนั้นก็จบข่าวห้ามวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลก็คือระบบตัวแทนที่มหาวิทยาลัยจะจิ้มมาเนี่ยค่ะก็จะต้องจิ้มเอานักศึกษาที่อาจจะได้รับรางวัลเรียบร้อย7ปีซ้อนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกรอบแนวคิดที่มหาวิทยาลัยต้องการแล้วก็ส่งมาผมไม่ได้ว่าน้องๆ นะคือน้องๆคิดต่างกับผมเนี่ยได้แล้วก็น้องๆจำนวนหลายคนอาจจะมีวิธีคิดอ่านที่แหลมคมกว่าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันแต่ว่ามันจะได้ภาพแบบนั้นภาพเดียวเลยไงฮะค่ะคือมันจะได้ภาพน้องๆที่ก็ออกมาพูดจาแล้วฟังดูดีแต่ฟังอีกทีนี่เหมือนกับอธิการ เหมือนกับอาจารย์หลายๆคนค่ะที่เคยแสดงออกด้วยการเป่านกหวีดที่เคยแสดงออกด้วยการต่อต้านค่ะการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมานี่ผมคะเนไว้ก่อนเลยนะครับ ว่าเวทีของสปช.จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าตีโจทย์อย่างเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์นะครับค่ะเพราะว่าท่านเข้าใจผิดคือท่านไปนึกว่าเอ้าไปตั้งเวทีแล้วเกิดภาพว่านักศึกษาขึ้นไปแสดงออกกันค่ะไอ้ตรงนั้นก็จะอธิบายกับสังคมว่าไม่ได้ปิดกั้นมันไม่ใช่ค่ะคำว่าปิดกั้นหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ท่านกล้าจะเปิดให้ความคิดเห็นที่แตกต่างได้แสดงออกมาอย่างบริสุทธิ์อย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าค่ะเอาละผมเข้าใจพวกผมเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นแกนนำกลุ่มประชาชนที่เคยชุมนุมเคลื่อนไหวค่ะนะท่านก็อาจจะมาดูแลพวกผมใกล้ชิดหน่อยซึ่งก็ใกล้ชิดมาตลอด ก็ว่ากันแล้วครับเราก็รู้ว่าสถานการณ์นี้มันควรจะเดินกันยังไงแต่ว่ากับน้องๆคนหนุ่มคนสาวที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขาบริสุทธิ์นะครับเขาไม่ได้เป็นคนฝักฝ่ายไหนเขาไม่ได้คนเป็นคนที่จะแสดงออกว่าจะเป็นปฏิปักษ์ในอำนาจของใครไม่ใช่แต
่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาเขาเชื่อในสิ่งที่คนหนุ่มคนสาวหลายยุคหลายสมัยในหลายๆประเทศทั่วโลกได้เคยต่อสู้ร่วมกันมาแล้วเขาต้องการที่จะแสดงออกอาจจะโดยสัญลักษณ์อาจจะโดยแง่มุมความเห็นอาจจะโดยบทบาทในเชิงวิชาการเหล่านี้ผมว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดเวทีแบบนี้ให้น้องๆเขาดีกว่าคืออย่าไปเปิดเวทีที่พอเห็นเวทีแล้วก็มันเหมือนเป็นเวทีการแสดงอ่ะมันไม่ใช่เป็นเวทีที่รับความคิดเห็นของเขาจริงๆนะนี่ผมไม่ได้ไปก้าวไก่งานของคสช.เขานะแล้วก็พูดโดยที่ว่าเข้าใจตัวตนของพลโทกัมปนาทตามที่ผมเคยนั่งสนทนาด้วยครั้งหนึ่งตามสมควรแต่เรื่องนี้ถือว่าท่านเดินออกมาเนี่ยเดินออกมาอะไรล่ะเขาเรียกไม่ต้องตรงกับความเป็นจริงแล้วล่ะส่วนท่านจะอธิบายท่านจะชี้แจงอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของท่านว่าไปค่ะก็อยากจะเห็นเวทีนะคะที่จะตั้งมาให้นักศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนี้อยากจะให้เป็นเวทีที่กันกรองความรู้สึกความคิดของนักศึกษาจริงๆนี่นะคะโดยในตอนนี้เองเขาได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้จะใช้คำนี้เหมือนเดิมก็คงจะไม่ผิดอะไรนักเนื่องจากว่านักศึกษามขอนแก่นเริ่มต้นตามมาติดด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอุบลราชธานีมศวมบุรพาจนกระทั่งมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในมุมมองของคุณณัฐวุฒิเองคิดว่าทำไมนักศึกษาประท้วงคสช.ในลักษณะแบบนี้ทำไมถึงยังออกมาอีกค่ะคือจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะตั้งคำถามนี้เนี่ยนะฮะมันควรจะตั้งคำถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วทำไม น้องๆ นักศึกษาจึงต้องไปเห็นด้วยกับคสช.เขาเสียทั้งหมด ทำไมน้องๆ นักศึกษาจึงต้องไปขานรับกับการรัฐประหารโดยมีข้ออ้างว่าจะทำให้ประเทศไทยกลับคืนมาสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งไปเสียทั้งหมดคือสิ่งที่คสช.ประกาศอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้ในท้ายที่สุดหมายความว่าไม่มีวิธีการอื่นแล้วนอกจากรัฐประหารเพื่อสร้างประชาธิปไตยถ้ามันสร้างได้จริงๆเนี่ยผมก็จะได้ยอมรับว่าผมเข้าใจผิดมาตลอด นะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องจริงๆหรือว่าผมเป็นคนที่มีทัศนะแบบม้าลำปางก็คือมองแต่ไอสิ่งที่ตัวเองคิดไอสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยอ๋อค่ะไม่ได้เปิดสายตามองภาพว่างออกไปรอบๆค่ะนี่ผมพร้อมยอมรับนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแล้วสังคมนี้มันจะเป็นยังไงถ้าหากคนหนุ่มคนสาวคนเป็นนักศึกษาเนี่ยค่ะออกมาเชื่อไปในทางเดียวกันหมดนักศึกษาจะต่างอะไรกับผู้นำชุมชนซึ่งผู้นำชุมชนที่ว่าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้อีกนะว่าท่านชื่ออะไรกันบ้างตัวตนท่านอยู่ไหนเนี่ยแต่ว่าผมยอมอย่างนึงอ่ะผู้นำชุมชนที่ตอบโพมาสเตอร์โพเนี่ยอันนี้ยอมแล้วว่าท่านเห็นไปทางเดียวกับทางคสช.ได้ทุกเรื่องจริงๆแต่ถ้ามีนักศึกษาเป็นแบบนั้นด้วยใครไปถามโพแล้วก็บอกว่านักศึกษาทั่วประเทศ 86% เห็นด้วยกับคสช. 87% เห็นด้วยกับรัฐบาล 89% เห็นด้วยกับสปช.ไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะใช่สังคมประชาธิปไตยที่เราต้องการจริงหรือเปล่าค่ะผมมีคำถามดังนั้นน้องๆที่เขาออกมากันหลายๆมหาวิทยาลัยอย่าไปคิดแปลกใจเลยครับนี่มันพ.ศ. 2557ค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งเร้ากระชากความสนใจของคนหนุ่มคนสาวไปมากมายนะมันมีเวทีประกวดเดอะไวท์เดอะสตาร์เดอะอู้ไม่รู้สารพัดเดอะที่นั่งเฝ้าจอทีวีโหวตกันค่ะนะมันมีกิจกรรมประกวดประชันขันต่อมันมีร้านเกมมันมีโลกไซเบอร์มากมายนะที่จะเป็นเพื่อนของคนหนุ่มคนสาวในโลกของพวกเขาเองแต่ว่าเขาต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก็คือความต้องการสิทธิเสรีภาพความต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมหรือว่าการศึกษาเรียนรู้ของคนหนุ่มสาวที่มีช่องทางในการแสวงหาข้อมูลมากขึ้นกว้างขึ้นมันก็ได้หล่อหลอมแล้วก็ได้สร้างหนุ่มสาวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดความเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยขึ้นมาค่ะก็นู่นนะครับในยุคปี2500ยุคปี2400กว่าๆนะ
ย้อนหลังไป 5-60 ปีแล้วนู่นก็ยังมีขบวนการนักศึกษาออกมาทักท้วงออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านผู้มีอำนาจซึ่งถือว่าเป็นผู้เผด็จการเวลานั้นนับประสาอะไรกับโลกยุคปัจจุบันซึ่งมันไร้พรมแดนเอาเห็นไหมล่ะหนังฝรั่งเรื่องฮังเกอร์เกมเขาชู3นิ้วหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่า3นิ้วที่เขาชูกันในหนังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องในประเทศไทยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต้านรัฐประหารเลยคนละความหมายฮอลลีวูดจะหัวร้อยย่อเอาแต่ว่ามันทำไงได้แหละครับก็เมื่อเด็กมายกกันในประเทศไทยแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันว่านี่คือการต้านรัฐประหารน่ะค่ะแล้วทุกคนไม่สนด้วยว่าวันนี้หนังเรื่องนั้นเนี่ย3นิ้วจะหมายถึงอะไรแต่เขาเอาแค่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันหมายถึงแบบนี้ค่ะแล้วเห็นไหมครับที่ฮ่องกงผมเห็นรูปถ่ายเขาเอามาลงกันในเว็บเอาเด็กหนุ่มเด็กสาวที่ประท้วงกันที่นั่นค่ะชู3นิ้วกันขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่รู้อีกนะฮะว่าชู3นิ้วกันที่ฮ่องกงเนี่ยจะเป็นความหมายแบบในหนังหรือเป็นความหมายแบบในเมืองไทยค่ะแต่ถ้าให้ผมเดานะมันคงมีความหมายใกล้เคียงกับในเมืองไทยมั้งอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละครับโลกมันไร้พรมแดนนี่มันคือยุคสมัยที่ผู้คนเนี่ยเขาพร้อมที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายวิธีการค่ะดังนั้นผมก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจเนี่ยได้มองปรากฏการณ์แบบนี้ในมุมของความมีเมตตาในมุมของความระมัดระวังในการใช้อำนาจนี่ผมเนี่ยในใจผมหวั่นมากนะฮะเพราะว่าวันก่อนนู้นที่เห็นกลุ่มดาวดินเขาออกมาครั้งแรกเลยประเด็นที่บอกว่าอย่าให้มีใครในฝ่ายรัฐเลยนะครับออกมาบอกว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างค่าออนเนี่ยวันนี้ก็เกิดมีเป็นประเด็นตอนนั้นเนี่ยผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าขออย่าให้มีกลไกของรัฐเนี่ยเข้าไปดำเนินการกดดันคุกคามข่มขู่หรือว่าไปแสดงออกว่าจะใช้ความรุนแรงอะไรกับเด็กเลยนี่ภาวนานะครับค่ะคือผมห่วงตรงนั้นจริงๆคือพอมันมีไอ้อย่างนั้นเนี่ยผมก็เชื่อแหละครับว่าน้องๆเขาก็คงจะไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวแต่เราเนี่ยจะรู้สึกหวั่นไหวเพราะเราเป็นห่วงเราสงสารน้องๆเขาแล้วเราก็คิดว่าเขาเป็นอนาคตของประเทศนะครับเป็นอนาคตของสังคมค่ะดังนั้นเนี่ยก็ฝากไปถึงบรรดาผู้มีบทบาทผู้มีอำนาจทั้งหลายค่ะให้พิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับค่ะน้องๆ นักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้คิดจะเป็นศัตรูอะไรกับท่านเพียงแต่ว่าเขาแสดงออกในสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นเองค่ะก็ฝากไปยังพี่น้องทางบ้านด้วยนะคะว่าสังคมประชาธิปไตยที่เราต้องการนั้นคืออะไรแล้วเราอยากได้อะไรจากสังคมประชาธิปไตยนี้ด้วยนี่นะคะอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันนะคะที่พลโทกัมมนาทได้มีการพูดถึงไว้เมื่อวานนี้ก็น่าสนใจเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกนั่นเองก็ยืนยันค่ะว่ากฎอัยการศึกนั้นยังคงมีความจำเป็นนะคะและยืนยันอีกเช่นเดียวกันว่ากฎอัยการศึกไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนดีคุณณัฐวุฒิเป็นคนดีไหมคะความหมายของคนดีที่พลโทกัมมนาทพูดเนี่ยผมไม่ทราบว่าหมายถึงยังไงนะฮะแต่ผมก็คิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎอัยการศึกก็ไม่น่าจะเป็นคนชั่วผมเชื่ออย่างนั้นแล้วการที่คสช.ประกาศว่าไม่ยกเลิกกฎอัยการศึกแน่ๆไม่ต้องมาถามพลเอกประยุทธ์ท่านพูดอย่างนี้ของท่านอยู่นี่นะฮะก็คงไม่ได้หมายความว่าคสช.จะเอากฎอัยการศึกนี้มาทำให้คนเป็นคนดีหรือเอากฎอัยการศึกนี้มากำจัดคนชั่วมั้งครับเอากันแค่ความหมายพื้นของมันเนี่ยก็คือกฎอัยการศึกมันเป็นเครื่องมือในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของกลุ่มคสช.ของคณะรัฐประหารของรัฐบาลชุดนี้นะครับในยามที่บ้านเมืองเป็นปกติเนี่ยเครื่องมือนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะถูกนำมาใช้แต่ในยามที่บ้านเมืองมีสถานการณ์พิเศษแบบนี้การใช้เครื่องมือนี้แม้ว่าหลายคนโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยก็มีความเห็นต่างแต่ว่าอย่างที่ได้พูดมาตลอดนะครับเราเห็นต่างได้เราทักท้วงได้แต่ท่านไม่เลิกกันแล้วครับท่านก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละ
ส่วนจะเป็นพิษเป็นภัยกับใครหรือไม่เนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครดีใครชั่วคงอยู่ที่ว่าท่านผู้มีอำนาจเนี่ยเลือกที่จะใช้กฎอัยการศึกนี้อย่างไรมากกว่าก็พลเอกประยุทธ์ท่านพูดเองนี่ครับว่ามาตรา44นี่ก็ออกไว้ให้เห็นว่ามันมีแต่ท่านไม่คิดว่าจะใช้ไออำนาจเด็ดขาดขนาดนั้นเนี่ยนะครับกฎอัยการศึกก็เหมือนกันท่านก็บอกว่าเมื่อมีอำนาจแล้วท่านก็จะพยายามใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่ได้แบบใช้อำนาจไปโอ้โหใหญ่โตแล้วก็ไม่ได้แบบจะใช้อำนาจไปในทุกเรื่องทุกกรณีถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมก็จะได้เข้าใจว่าเอาละจะไม่มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกกันแบบ อะไรเขาเรียกว่าคลุมไปทั้งประเทศนะครับหรือว่าจะไม่ใช้กันโดยที่ไปเรียกคนนั้นคนนี้ไปรายงานตัวกันอีกเป็นร้อยเป็นพันหรือไปเที่ยวติดตามควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต่างๆให้มันต้องอึดอัดขัดข้องหัวใจกันขึ้นมาไอ้แบบนี้นะฮะก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าหากว่าจะเกิดอะไรที่มันโลดโผนโจรทยานมากกว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดก็แล้วกันฉะนั้นเองนะคะกฎอัยการศึกก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครดีใครชั่วอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้กฎอัยการศึกอย่างไรเสียมากกว่านะคะพักไหมคะก็ได้ครับเหลืออีก10นาทีอ๋อไม่มีปัญหาเราก็พักบ้างเพื่อให้เห็นว่ารายการของเราก็เหมือนกับรายการของคนอื่นๆทั่วไปนะคะมีการพักมีเบรกเหมือนกันนี่นะคะพักกันคู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาตามติดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คนในรัฐบาลเองออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าสอเขาว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นส่วนใครจะมาออกมาเปิดเผยนั้นช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้นะคะช่วงนี้ค่ะตามติดกันสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้มีการกระตุ้นไปนะคะประมาณเกือบ2เดือนมาแล้วนะคะพอ2เดือนเกือบจะผ่านพ้นมาก็กลายเป็นปัญหาเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะผู้ที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาค่ะรัฐมนตรียุติธรรมที่ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่ายอมรับว่าโครงการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1,000 บาทต่อไร่นั้นเริ่มมีสัญญาณในการทุจริตในบางพื้นที่แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นภาคใดเพราะอาจจะนำไปสู่การชี้นำการทำงานขององค์กรที่ดูแลเรื่องดังกล่าวอยู่นั่นเองมุมมองของคุณณทุตเองทำไมโครงการเพิ่งจะเริ่มต้นไปได้ไม่ถึงไหนเองแล้วที่สำคัญก็คือผู้ที่มาบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่นักการเมืองแล้วทำไมยังพบว่ายังมีข่าวทุจริตออกมาค่ะผมไม่ทราบตื้นลึกหนาบางของข้อมูลนี้จริงๆนะครับแต่ว่าเห็นจากข่าวถ้ากรณีอย่างพลเอกไพบูลย์พูดเนี่ยจะไม่ให้เอามาคิดก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าท่านคือแม่งานในการดูแลเรื่องทุจริตของรัฐบาลคนหนึ่งทีนี้อะไรก็ตามครับที่เป็นนโยบายที่จะมีการขับเคลื่อนเม็ดเงินไปสู่ประชาชนเนี่ยขั้นตอนการตรวจสอบให้รอบครอบรัดกุมเนี่ยจำเป็นไม่ว่ารัฐบาลที่บริหารโดยนักการเมืองหรือรัฐบาลที่บริหารจากคนในแวดวงราชการเป็นหลักแบบรัฐบาลชุดนี้ก็ตามแต่เรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์มันเข้าใครออกใครซะที่ไหนฮะแล้วก็อย่างที่บางคนเขาพูดกันเนี่ยนะฮะว่าจะไปชี้ให้นักการเมืองเป็นผู้ร้ายอันดับ 100% ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็เห็นว่าจะไม่สอดคล้องต้องกับความเป็นจริงค่ะมีครับนักการเมืองที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีนะครับนักการเมืองที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องเหล่านี้เราเห็นกันอยู่ไอ้แบบกระบวนการยุติธรรมที่บริสุทธิ์โปร่งใสตรงไปตรงมาก็มีให้เห็นไอ้แบบกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวใช้อำนาจเล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาทุจริตก็มีให้เห็นค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนในแวดวงราชการที่เกี่ยวพันกับคดีทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับแล้ววันนี้จะมาบอกว่านักการเมืองเนี่ยแหละครับเป็นฝ่ายไม่ดีนักการเมืองเป็นฝ่ายทุจริตโกงกินแล้วก็เอาราชการทั้งระบบเข้ามาดูแลและจะให้ความมั่นใจกับสังคมว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยปราศจากทุจริตคอร์รัปชันผมไม่รู้ว่าคนทั่วไปคิดยังไงนะค่ะแต่ผมก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจอะไรมากมายไปกว่าความจริงที่มันเป็นมาล่ะ
ก็ไปดูสิครับคดีที่อยู่ในปปช.เนี่ยเป็นคดีที่เขาแจ้งว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยมีส่วนในการทุจริตคอร์รัปชันแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วพูดก็พูดเถอะครับการบริหารราชการในส่วนราชการระดับกองระดับกรมหรือว่าอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยค่ะมันปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเลยจริงๆหรือโดยที่ไม่เกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยมันไม่มีเลยใช่ไหมการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมก็ยืนยันว่าไม่ใช่อีกแล้วก็พูดก็พูดเถอะครับว่าถ้าจะเอาจริงกันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะมันอย่าไปตั้งเป้าว่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยครับเราเอ็กซเรย์ให้ละเอียดกันซะทุกฝ่ายแล้วก็จะได้เห็นความจริงเอานักการเมืองมีไหมครับทุจริตคอร์รัปชันเอามีในแวดวงราชการอื่นๆแล้วครับเอากองทัพมีไหมครับการทุจริตคอร์รัปชันหน่วยงานราชการอื่นๆกรมกองแผนกต่างๆมีไหมครับการทุจริตคอร์รัปชันต้องตอบคำถามพวกนี้ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่พลเอกไพบูลย์พูดเนี่ยผมก็คิดว่าสังคมสนใจนะว่าเอาเข้าไปจริงแล้วเนี่ยไอโครงการแจกเงินกันรายละพันรายละพันเนี่ยมันจะจับมือใครดมได้บ้างหรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าลงมือแจกเงินชาวนากันรายละพันแล้วยังมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไอโครงการที่ใช้เม็ดเงินจำนวนมากกว่านี้ต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความมั่นใจขึ้นมาได้อย่างไรค่ะนี่ผมก็ย้อนหลังนึกถึงไปข่าวกรณีนักธุรกิจคนดังคนหนึ่งคุณวิชัยรัตน์อัศกรมั้ยฮะอัศรัศดรหรืออย่างเงี้ยนะฮะขออภัยนามสกุลถ้าจำสับไปสับมาค่ะแกเคยขึ้นเวทีการประชุมของสมาคมธุรกิจต่างๆและแกทิ้งบอมเลยครับค่ะว่าเอาละสมัยรัฐบาลที่มีนักการเมืองบริหารผมเคยได้ยินว่านักธุรกิจก็ต้องจ่ายผู้มีอำนาจ 30% บ้าง 50% บ้างแต่ปัญหาก็คือปัจจุบันรัฐบาลนี้ไม่มีนักการเมืองแล้วนักธุรกิจยังบอกว่ายังต้องจ่าย 30-50% เนี่ยจ่ายให้ใครครับนี่แกประกาศอย่างนี้เลยนะครับกลางวงเมื่อสักยังไม่เต็มเดือนดีมั้งฮะค่ะแล้วก็อื้ออึงกันไปหมดนะฮะแต่ว่าคุณวิชัยที่ว่าเนี่ยหลังจากประกาศวันนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ยินชื่อเองเลยนะครับว่าแกไปขึ้นเวทีหรือว่าไปทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วค่ะแต่เห็นไหมล่ะครับว่าคนที่เขาอยู่ในแวดวงค้าขายคนที่เขาอยู่ในแวดวงที่จะว่ากันด้วยเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลกำไรเนี่ยค่ะออกมาพูดอย่างนี้แล้วเราไม่ฟังนะฮะเราจะคิดว่าเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้เป็นเรื่องกล่าวหากันลอยๆค่ะก็ใช่ที่นะครับพูดก็พูดเถอะคนเป็นพ่อค้าคนเป็นนักธุรกิจเนี่ยค่ะเขาเกรงอำนาจทางบ้านเมืองค่ะนักการเมืองเนี่ยพ่อค้าเขาก็เกรงนะแต่ยิ่งสถานการณ์พิเศษแบบนี้เนี่ยเขายิ่งเกรงหนักกว่าหลายเท่าเพราะว่ารัฐบาลแบบนี้นี่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอาจจะกระทบหรือว่าอ่อนไหวกับกิจการกับผลประโยชน์ผลกำไรของพ่อค้านักธุรกิจเขาค่ะเพราะนั้นเขาขึ้นไปทิ้งบอมบนเวทีอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามันเหลืออดเหลือกลั้นหรือเปล่าค่ะแล้วถามจริงๆฮะว่าบรรดาผู้มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ย มีใครไปชวนคุณวิชัยที่ว่านั่งคุยนั่งสืบสาวราวเรื่องกันบ้างหรือยังค่ะว่าไอ้ข้อมูลนั้นเนี่ยมาจากไหนหน่วยงานไหนอย่างไรแน่เห็นเงียบไปซะทุกฝ่ายนั่นนะครับคือตัวคนพูดก็เงียบค่ะตัวฝ่ายรัฐก็เงียบตัวองค์กรสมาคมธุรกิจต่างๆก็เงียบค่ะมันเหมือนกับอยู่ๆกำลังคุยกันเสียงงึงงังงึงงังงึงงังแล้วใครพูดอะไรมาคำหนึ่งจากนั้นชวนกันเงียบหมดเลยค่ะนี่ก็น่าประหลาดใจนะเราจำได้ไหมฮะในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะก็มันมีงานลักษณะแบบนี้แหละมั้งนะในการพูดกันว่ารัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยโอ้โหมีการเรียกรับผลประโยชน์กันบางสัก20-30% ค่ะแล้วดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีในฐานะรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจแกเถียงนะครับแกเถียงบอกโอ้อะไรมาพูด 20-30% มันน่าสิบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เงียบไปอีกนะฮะค่ะผมอยากให้บรรดาหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้ครับ
มาเปิดเผยชัดๆกับประชาชนดูซิมาสื่อสารกับสังคมดูบ้างว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ว่าเวลาผู้สื่อข่าวไปถามผมก็จำได้นะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะเสี่ยงชีวิตถามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันว่าเนี่ยเนี่ยมันได้ข่าวว่ามันมีการทุจริตอะไรพูดกันพลเอกประยุทธ์ใครพูดใครพูดเอามาดิเอาหลักฐานมาก็นั่นไงคุณวิชัยนั่นนะพูดแล้วล่าสุดนี่ก็คุณอนันต์พูดก็น่าจะไปทำถามกันบ้างนะฮะก็น่าจะมีคนในรัฐบาลนี้ใกล้ชุดใกล้ชิดกับคนเหล่านี้อยู่คือผมก็ไม่อยากว่าพอมีประเด็นอะไรที่ผู้คนเขาเริ่มพูดคุยกันอื้องว่าเฮ้ยรัฐบาลแบบนี้เฮ้ยก็มีเว้ยเฮ้ยเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็ทุกอย่างหายไปกับสายลมแล้ววันดีคืนดีก็จะมีคนในเครือข่ายของรัฐบาลของสนช.สปช.มั้งพูดโดยก็ชี้ไปที่รัฐบาลชุดก่อนๆว่าโน่นแล้วครับพวกนั้นทุจริตพวกนั้นคอร์รัปชันแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ย มันเคลียร์คัดชัดเจนอย่างที่ท่านพยายามพูดกันหรือเปล่าค่ะก็ต้องรอให้รัฐบาลพิสูจน์ฝีมือนะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้จะเอาจริงเอาจังเหลือเกินในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าเรื่องของคำพูดนะคะของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นเรื่องจริงแล้วสุดท้ายจะสามารถระงับยับยั้งโครงการที่ว่านี้ได้หรือไม่ถ้าสมมติว่ามีเรื่องกระทำผิดจริงเกิดขึ้นในองค์กรหรือว่าในข้าราชการคือถ้ารัฐบาลนี้นะฮะจะโดยหน่วยงานกระทรวงหรือแผนกไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต้องเชียร์นะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าตัวพลเอกไพบูลย์หรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับไปจับได้ไล่ทันค่ะไปเอาหลักฐานกระชากหน้ากากกระชากไส้กันมาเนี่ย อันนี้ต้องตบมือให้ค่ะว่ารูปแบบแนวทางในการจัดการการคอร์รัปชันเนี่ยเกิดแล้วรูปธรรมชัดเจนแล้ว อันเนี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปพูดแล้วก็พยายามภาวนาว่าสาธุขออย่าให้ท่านจับใครได้เลย เพื่อว่าเราจะได้มานั่งพูดถึงท่านว่าเห็นไหมล่ะ พูดไปพูดมาแล้วจับใครไม่ได้ไม่ใช่เราอยากให้ท่านจับได้ค่ะแล้วผมนี่แหละจะมานั่งเชียร์ในรายการเนี่ยเอานี่พูดจริงๆค่ะเพราะว่าใครก็ตามเนี่ยนะมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วจับได้ไล่ทันดำเนินคดีถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งประเทศค่ะแล้วใครทำหน้าที่นี้ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมค่ะเอากันแต่หน้าที่ถูกต้องอย่างเดียวเนี่ยสังคมก็ควรจะยกย่องค่ะแล้วก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดต่อๆไปเนี่ยนะจะได้รู้สึกอับรู้สึกอายไงครับค่ะว่าเห็นไหมล่ะรัฐบาลที่เข้ามาด้วยวิธีพิเศษเขาเอาจริงเขาจับได้เขาดำเนินคดีมีหลักฐานรองรับชัดเจนแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยทำไมจับไม่ได้หรือชวนกันทุจริตกันไปหมดแล้วหรือยังไงเอออย่างเงี้ยมันจะเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนบ้างค่ะเฝ้าจับตารัฐบาลที่มาจากวิธีพิเศษนี้นะคะก็ขอให้มีมาตรการที่พิเศษสุดจริงๆสำหรับพี่น้องชาวนาด้วยเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะก็อย่าให้เป็นอะไรที่มันขึ้นหน้าหนึ่งไปแล้วมันก็จบไปนะคะขอให้เป็นสิ่งที่ได้มาเป็นกระบวนการในการที่จับทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรให้ได้เสียทีนะคะอย่าให้ผ่านพ้นไปแล้วผ่านพ้นไปอีกจนมาเกิดเป็นรัฐบาลยุคต่อมาแบบนี้นี่นะคะสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องชาวนาก็เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนั่นเองนะคะผู้ที่ถือได้ว่าได้รับการช่วยเหลือแบบไม่เต็มที่แบบนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิใสเกลือมากค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ